ก็ตกใจนิดหน่อยครับเพราะว่ามันไม่น่าที่จะเอาสัตว์มาทรมานอย่างนี้นะครับแล้วแนวโน้มสัตว์ถ้าผ่านไปทางโอเวอร์ไซส์โหลดเนี่ยซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมงนี่ผมคิดว่าโอกาสรอดเนี่ยน้อยก็เรากำลังแก้ไขปรับปรุงบทลงโทษของกฎหมายฉบับนี้อยู่นะครับเดิมเราบทลงโทษจะเป็นจำคุกไม่เกิน4 ปีและปรับไม่เกิน40,000 บาทเราจะเพิ่มโทษให้ถึง10 ปีนะครับ